ีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมโนทวัฒน์ครับผมผมโบกี้จิตสมานครับเปลี่ยนชื่อมาทุกเทปเลยคุณเนี่ยเออนะครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการผีทาเลนครับครับผมเอาละครับรายการของเรานะครับก็เรียกได้ว่ามีคำนิยามหลายคำครับผมผมไปเช็คในตาม Facebook โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นไงบ้างฮะไม่มีคำชมเท่าไหร่มีแต่คำสรรเสริญว่าระวังตัวไว้นะเว้ยหลายอย่างแต่คนที่ชอบก็มีขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับที่แบบมาติดตามพวกเราตลอดครับผมก็เป็นรายการที่เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยติดตามได้น้องๆก็จะมีเรื่องเล่าที่สยองขวัญแหละเท่าที่เราฟังมานะอุ้ยขนลุกขนชันเลยเวลาฟังเออดีเลยนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับว่าผีทาเลนต์นะครับครั้งนี้จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไปเจอน้องนะครับเอาละครับแล้วน้องๆทั้ง3คนนะครับจะเรียกได้ว่าเป็น3สาวเห็นผีก็ได้นะครับผมได้นั่งกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับ3สาวเห็นผีครับผมครับผมถูกมั้ยฮะไม่รู้เรื่องราวที่เขาผสมมาเขาจะเห็นหรือเปล่าเรายังไม่รู้นะครับแต่แล้วแต่ต้องถามเขามั้ยว่าเรื่องที่เกิดทั้งหมดเนี่ยเกิดกับตัวเองหรือว่าเกิดคนรอบข้างครับคนรอบข้างรอบล่างอะไรเงี้ยอันนี้ผมดีเลยครับผมเกิดกับตัวเองมั้ยครับเกิดกับตัวเองค่ะตอนแรกคิดว่าจะเล่าไปแล้วแล้วค่อยแกล้งตกลงเรื่องที่เจอมาประสบกับตัวเองเลยหรือเปล่าครับตัวเองน้องหมวยตัวเองใช่ค่ะตัวเองค่ะน้องชื่นใจน้ำแยงค่ะหรือน้ำแยงแล้วชื่นใจไงตัวเองแล้วก็ตัวเองค่ะเออลิซ่าลืมชื่อไว้เออใครจะเล่าก่อนดีครับเออหมวยเล่าก่อนก็ได้ค่ะหมวยเล่าก่อนนะเรื่องนี้น้องหมวยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรครับเป็นเกี่ยวกับเจ้าที่ที่บ้านค่ะก็คือไปซื้อบ้านใหม่เกิดที่บ้านตัวเองที่อยู่ทุกวันนี้ป่ะครับใช่ค่ะที่จะเล่าเนี่ยคืออยู่นอนเดี๋ยวกลับไปก็ต้องไปนอนใช่ค่ะก็คือซื้อบ้านใหม่แถวย่านรามอินทราเนี่ยค่ะอุ้ยใกล้บ้านพี่เลยค่ะก็ซื้อบ้านใหม่แล้วก็ต้องตั้งศาลเจ้าที่ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็คือก็เลยคุยกับคุณแม่ว่าเอ้ยจะซื้อสีอะไรกันดีก็เลยแบบตกลงอะไรบ้านไม่ได้ทีก็เลยโอเคงั้นค่อยไปเลือกดูที่สถานที่จริงเอาละกันแล้ววันนั้นหนูก็นอนพอนอนเสร็จปุ๊บเอาแล้วหนูรู้สึกขยับตัวไม่ได้ขยับตัวไม่ได้ขยับตัวไม่ได้เลยคือแบบว่ารู้สึกว่ารู้สึกตลอดนะแต่ว่าพอเหมือนลืมตามาเห็นตัวเองนอนอยู่แต่แบบขยับตัวยังไม่ได้เฮ้ยทวีภพเหมือนฮะทวีภพยังไงทวีภพคือแบบเห็นตัวของเราเองครับนอนอยู่เงี้ยเหรอไม่ใช่ค่ะรู้ว่าเห็นตัวเองนอนอยู่คือแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองนอนอยู่อ่ะเหมือนกับว่าพอแบบเราเหมือนกับที่เราโดนอะไรแต่พอเราตื่นขึ้นมาคือเราหันหน้าอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วอ่ะอ๋อเรียกว่าผีอ้ําเออคือเหมือนโดนผีอ้ําอ่ะแล้วเซนอะไรป่ะครับคือหนูนอนตรงค่ะครับคือหนูนอนตรงแล้วทีนี้ภาพมันก็เลยไปโฟกัสตรงหน้าบ้านหนูเลยก็เห็นเป็นผู้หญิงชุดเขียวอ่ะคือไงมันเพิ่งตื่นเออหลับอยู่หลับแบบหลับตื่นไงแล้วคือแบบมันก็กลายเป็นโฟกัสไปแบบตรงหน้าบ้านเลยว่ามีผู้หญิงชุดเขียวอ่ะเดินมาแบบค่อยๆเดินเปิดประตูบ้านเข้ามาในบ้านเปิดประตูบ้านด้วยแบบเปิดแบบไม่ได้เปิดมือเปิดนะอยู่มันก็เปิดเองอ่ะแล้วเขาก็ค่อยๆเดินเข้ามาแล้วก็ค่อยเดินเข้ามาเราก็แบบเหมือนกับว่าเราอ่ะมองเขาอยู่อ่ะแล้วเขาก็ค่อยเดินมาแต่แบบเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยสีเขียวเลยนะคะเดินเข้ามาขึ้นบันไดขึ้นเข้ามาในห้องนอนหนูได้ยินเสียงประตูปึ้งโอ้โหไล่แสบหูมากเลยไอ้น้อยน้องตะโกนแสบหูมากเลยไม่ต้องห่วงครับถ้าทีมงานเราจัดคนไหนนั่งใกล้คุณเนี่ยคนนั้นไม่ธรรมดาเราแบกนี่น้ำเย็นนี่หูชาไปข้างแล้วนะหูดับแล้วค่ะพี่เปิดประตูหรือปิดประตูคุยไล่ตั้งแต่แบบเปิดประตูหน้าบ้านแล้วก็ขึ้นบันไดแล้วก็มาที่ห้องเราแต่ว่าไม่เห็นหน้านะคะแต่คือเห็นรูปร่างก็คือเป็นผู้หญิงเลยแล้วผมยาวผมสีดำแต่ว่าตัวเขียวหมดเลยเข้ามาแล้วก็พอเปิดประตูห้องเข้ามาเขาก็เดินเข้ามาข้างๆหนูแล้วก็ค่อยๆนั่งเฮ้ยคือรู้เลยว่าเตียงอ่ะยุบอ่ะยุบลงไปยุบลงไปเลยคือแบบยุบเราก็แบบทำไม่ถูกเสร็จแล้วเขาก็เอื้อมมือจับเงี้ยเออเอื้อมมือจับเงี้ย
สร็จแล้วเราก็แบบพยายามไม่อยากมองหน้าไม่เอาไม่เอาถ้าหน้าเละมาไม่เอานะกลัวเออมือจับคุณรู้สึกว่าจับมือคือรู้สึกเลยว่าจับเย็นนะเย็นเย็นมากแบบคือรู้สึกเลยว่าเขาจับมือเราอย่างเงี้ยไม่เดี๋ยวนะแล้วตอนนี้มันคือฝันหรือว่าจริงหรือว่ายังไงคือไม่รู้ว่าคือหนูก็ไม่เข้าใจว่ามันฝันหรือจริงแต่คือหนูรู้สึกได้ตั้งแต่คือพอนั่งปื๊บแล้วเตียงมันโยบแล้วอ่ะเออแล้วพอแบบมาจับมือเราอีกอ่ะพอจับมือเสร็จแล้วหนูก็เลยเอาวะมองหน้าพอมองหน้าไปปุ๊บก็กลายเป็นหน้าผู้หญิงแล้วก็ยิ้มให้เรายิ้มแบบยังไงฮะยิ้มคือแบบมองแล้วก็ยิ้มอย่างเงี้ยค่ะยิ้มแบบยิ้มแบบเนี้ยยิ้มพิมพ์ใจอะฮะไหนๆฮะลองยิ้มลองยิ้มเอออะไรอย่างเงี้ยยังไงครับคุณอยู่ในสภาพไหนเราก็เลยรู้สึกว่าคืออะไรคืออะไรแล้วคือทำไมแล้วสักพักเขาก็ค่อยๆลุกเดินไปเดินออกแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็มองโฟกัสว่าเขาก็ค่อยๆเดินออกจากบ้านเราไปอ่ะเดินออกไปเลยแล้วแบบเราก็สะดุ้งขึ้นมาแล้วก็บอกแม่หนูฝันหนูเป็นอะไรไม่รู้จับเลยครับไม่รู้อะไรครับเมื่อกี้ฮะคือเป็นอะไรจับบ่อได้เมื่อกี้ฮะเออนะครับผมโอ้แล้วผมร้องตามน้องซะแล้วเนี่ยโอ้ครับแล้วทีนี้ก็เลยแบบว่าลุกออกไปลุกออกไปแล้วทีนี้เราก็รู้สึกตัวแล้วก็ไปหาแม่ไปแล้วก็เลยคือเปิดประตูไปอีกห้องนึงก็เป็นห้องแม่แล้วอ่ะเราก็เลยไปย้อนไปนอนตื่นละตื่นแบบสติแตกแล้วติดแตกแล้วคือแบบเข้าไปนอนแม่นี่แม่เลยไปหาพระพระก็เลยบอกว่าคืนนั้นเลยเหรอก็ไม่ตอนเช้าพี่เขาพี่ตอนเช้าเราก็ไปหาพระพอเราไปหาพระเสร็จพระบอกว่าเจ้าที่เขาเคยอยู่ที่เนี่ยเขามาบอกว่าให้เอาเขาอ่ะที่แบบว่าเป็นเหมือนกับว่ามีสักอย่างในบ้านแบบว่าแถวๆนั้นอ่ะต้นไม้แถวๆนั้นอ่ะมันจะมีเหมือนแบบอะไรสักอย่างอ่ะที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ดิเขาไม่ใช่ยันอ่ะเหมือนเป็นลูกเป็นวัตถุเป็นวัตถุอะไรสักอย่างรูปคำไม่ใช่ค่ะบอกว่าเหมือนเป็นลูกนางกวักอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยรูปอะไรเงี้ยเป็นรูปผู้หญิงอ่ะเป็นรูปปั้นผู้หญิงอ่ะอยู่แถวในต้นไม้แถวๆนั้นที่บ้านคุณเหรอฮะใช่ค่ะที่บ้านใหม่ที่จะไปซื้อเนี่ยค่ะครับแล้วตอนไปเดินดูในสวนนะแล้วไม่ได้เดินดูไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยค่ะเป็นบ้านมือหนึ่งหรือเปล่าครับคือมือหนึ่งค่ะคือหนูก็ไม่เข้าใจคือบอกว่าก็เลยว่าเนี่ยเขาอ่ะมาบอกเราว่าเขาอ่ะจะไปอยู่ที่อื่นแล้วเออเขาก็เลยให้เอาเราเนี่ยไปไว้ที่วัดแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ใหม่มาก็เลยแบบเอาเป็นเจ้าเดี๋ยวก่อนนะคือให้เราเอาเขาเนี่ยไปไว้ที่วัดไปที่วัดใช่ก็คือเขาเอาเราเราเอาเขาในมือคือเราเอาเขาตาใช่เอาตุ๊กตาตัวนั้นนะคะเอาตัวนั้นที่วัดไปไว้ที่วัดไปไว้ที่วัดเสร็จแล้วก็เลยสร้างสารพระภูมิสีเขียวไปเลยท่านให้โชคให้โชคไอ้นี่จะถามเรื่องเลขเผื่อคนทางบ้านจะแบบว่าสนจงสนใจอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือว่าถ้าเราจะขอโชคเขาเราก็ต้องให้ท่านก่อนก็คือเหมือนกับว่าทำบุญไม่ได้หวังอะไรแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เราเองจบไปแล้วนะครับเรื่องราวของน้องหมวยเขานะครับตอนนี้ก็มาถึงการตั้งชื่อเรื่องของคุณแล้วฮะตั้งชื่อเรื่องนี้ตั้งชื่อว่าน้องเขาเกี่ยวกับเจ้าที่ใช่ไหมปูมาเยอะเจ้าที่ใช่ไหมมันต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเจ้าที่ครับและชื่อของเรื่องน้องหมวยชื่อว่าเจ้าที่นี้มีสีเขียวเหรอก็ไม่รู้ก็น้องก็บอกชุดสีเขียวสบายสีเขียวแล้วก็เป็นสารสีเขียวเจ้าที่นี้ต้องสีเขียวใช่โอเคผ่านทางนี้ผ่านนะครับใช่เทปที่แล้วนี่มันตั้ง2คำเองนะต้องระวังไว้ก่อนนะครับผมอ่ะท่านที่2ครับผมท่านที่2เป็นใครเอ่ยอ่ะโอเคของน้ำเย็นก็ได้ค่ะน้ำเย็นก่อนอ่ะเรื่องนี้ต้องบอกว่าย้อนกลับไปประมาณสัก10ปีที่แล้วสมัยอยู่ประมาณม.3ขึ้นม.4น้ำเย็นเนี่ยเรียนโรงเรียนสหะเหมือนเป็นโรงเรียนรัฐบาลเราจะต้องตัดผมสั้นเท่าติ่งหูแต่พอเราขึ้นม.ปลายเนี่ยเราสามารถไว้ผมยาวได้ใช่เต็มที่ใช่กระแสตอนนั้นคือตอนน้ำเย็นตอนนั้นก็เด็กนะสัก15ตอนนั้นจะมีกระแสผมต่อเข้ามาใช่แล้วก็จะเนียนเป็นที่เคยทำก่อนเคยเป็นสมัยเนี่ยโชคชัยเจริญสุขเนี่ยต่อผมยาวรู้จักไหมล่ะเออแล้วได้ต่อตะลุกยังไงตอนนั้นเมนก็เป็นคนแรกเลยของโรงเรียนที่ไปต่อผมมาอุ้ยเป็นผู้นำแฟชั่นใช่เรียบแต่ตอนต่อเป็นช่วงปิดเทอมตอนที่ต่อผมมาก็คิดว่าตัวเองก็เป็นช่วงแบบผ่านวัยเหมือนเด็กแล้วจะมาเป็นวัยรุ่นแบบนี้ค่ะเราก็นิสัยแย่นะนิสัยไม่ดีตื่นเช้ามาก็ต้องแบบออกจากบ้านไปเล่นเกมไปอะไรแบบนี้เป็นเวลาประมาณสัก3เดือนที่ทำวนเวียนอยู่แบบนี้จนสุดท้ายเหมือนที่บ้านก็มีคนมาทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเกี่ยวกับผมคุณพ่อกับคุณแม่เขาก็เลยมาปรึกษากันแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆที่คุณพ่อก็เห็นคุณแม่ก็เจออะไรแบบนี้ใช่ว่ามันเกี่ยวกับผมตอนแรกน้ำเย็นก็งงว่าเกี่ยวยังไงคุณเนี่ยเหรอฮะผมที่ไปต่อมาแล้วคุณแม่คุณเห็นคุณพ่อเห็นก็คือ
ตอนนั้นน้ำเย็นนิสัยแย่คุณแม่ไปปรึกษาข้างบ้านว่าลูกสาวนิสัยเปลี่ยนไปทำไมเกเรอะไรเงี้ยข้างบ้านก็เลยบอกว่า1ก็อาจจะมาจากผมนะว่าไปตอกผมผีมาหรือเปล่าแต่ข้อ2ก็คือน้ำเย็นอาจจะกำลังโตขึ้นนิสัยก็เลยเปลี่ยนไปใช่ใช่พอคุณพ่อคุณแม่มาคุยกันปุ๊บคุณพ่อก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยฝันเห็นคนแก่มาหลายครั้งแล้วแล้วก็ที่พีคสุดๆตอนนั้นคือน้ำเย็นก็เป็นเด็กอะเนาะก็นอนอยู่บนเตียงกลางดึกคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเปิดประตูเข้ามาห้องนอนนอนคนเดียวแต่คุณพ่อเปิดเข้ามาก็คือเห็นเป็นผู้หญิงนอนอยู่ข้างๆลูกสาวน้ำคุณเนี่ยฮะใช่นอนอยู่ข้างๆน้ำเย็นพูดแล้วแบบขนลุกมากแล้วหลังจากที่คุณพ่อเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอะยังไงหัวเดติงขาจะไม่ยอมเอาผมต่อออกเด็ดขาดก็ยังเกเรอยู่เดิมใช่จนถึงเวลาพอเปิดเติมม้อมาเป็นคุณครูเขาทักมาบอกให้น้ำเย็นอะไปเอาผมต่อออกแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะบอกแค่ว่าไปเอาผมออกเดี๋ยวนี้อะไรแบบนี้ตอนนั้นไม่เชื่อแต่ว่าสุดท้ายคือแม่ร้องไห้แล้วอะแม่กลัวกลัวทั้งผีกลัวว่าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยกลับไปตามหาจากร้านค้าที่ไปต่อผมอันนั้นมาสรุปเขาก็บอกว่าใช่เนี้ยตัดมาจากศพเขาก็เลยเล่าแล้วเราก็เลยเล่าของเราให้เขาฟังด้วยมันเกิดเหตุการณ์ประหลาดกับตัวเราอะไรเงี้ยวันนั้นก็เลยยอมเอาผมต่อออกเท่านั้นยังไม่พอเอาผมต่อออกใช่ปะแล้วหลับไปอย่างนั้นนะ3วัน3คืนไม่ตื่นเลยตั้งแต่เอาผมใช่ตั้งแต่เอาผมออกหลับไปเลย3วันหลังจากนั้นพอตื่นขึ้นมานะไปวัดกันยกใหญ่น้ำมงน้ำมนต์พระให้น้ำมนต์มาแบบต้องเทน้ำมนต์ใส่ที่บ้านเลยอ่ะแบบเป็นอ่างอะไรเงี้ยใส่ไปเลยทุกคนอาบหมดน้ำเย็นต้องอาบต้องกินไอ้พวกทีมงานเนี่ยมันโรคจิตเจ้าเห็นคนกรี๊ดเจ้าเห็นคนกรี๊ดแล้วหลังจากที่เกิดเรื่องราวกับน้ำเย็นอ่ะพวกภาพยนตร์หรือว่าหนังหรือเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับผมแย่ไอ้ตัวนี้เนี่ยแล้วพอต่อรอบที่สองไม่ทุกอย่างปกตินิสัยเหมือนเดิมแต่ก็นิสัยดีเหมือนเดิมก็ไม่ดีเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้เกเรขนาดนั้นอะไรอย่างนี้จะไม่ได้ขนาดนั้นก็แล้วแต่ครับความคิดก็เป็นสองฝั่งอยู่แล้วอย่างนี้แต่ว่าน้องประสบมาเองแต่ที่เจอจังจังเลยพ่อแม่เนี่ยเปิดประตูไฟแล้วคุณพ่อไม่ใช่คนมีเซนส์เลยตอนฝันเห็นคนแก่ติดกันหลายคืนเป็นคุณสยองไหมล่ะเปิดประตูไปแล้วเห็นแบบผีคนแก่ใช่ไหมฮะนอนอยู่ข้างศัพท์ตัวเองอ่ะเรื่องของน้ำเย็นที่เกี่ยวกับผมต่อนะครับผมในอดีตที่เธอเคยต่อเป็นหมักมาคุณกี้ครับตั้งชื่อเรื่องของน้องน้ำเย็นว่าอะไรครับทุกคนครับท่านผู้ชมครับตั้งใจฟังนะครับให้ชื่อเรื่องว่าครับให้ชื่อเรื่องว่าผมปีศาจตำเลยนะเอาผมไม่ได้ดีกว่าสีเขียวผมพี่สายดีกว่าสีเขียวนิดนึงมาผมพี่สายผมเป็นหลอนเนี่ยมันหลอนยอมไหนผมก็จำได้แล้วกันเรื่องน้ำเย็นครับผมพี่สายนะครับเอาละครับตอนนี้มาถึงเรื่องที่สามครับของน้องเมษาค่ะส่วนเรื่องของเมษาก็คือเป็นเกี่ยวกับการเดินทางเป็นคนชอบเดินทางย้อนไปนานไหมฮะหรือว่าเป็นเพิ่งเกิดไม่ย้อนไปประมาณ3ปีที่แล้วคือแม่เมย์ก็อยู่ที่เชียงใหม่แล้วเราก็เลยได้มีโอกาสเดินทางไปกรุงเทพเชียงใหม่ก่อนครับผมค่ะทีนี้เราก็เลยหน้าต้องสวยไว้หน้าเลยนะแหววแหววเอาละฮะก็แม่เชียงใหม่ใช่เอาแม่สาวเป็นสาวเชียงใหม่เจ้าใช่ก็แม่เป็นคนเราก็เลยได้มีการเดินทางก็คือจองตั๋วรถทัวร์ทีนี้พอจองตั๋วรถทัวร์เนี่ยตกรถไปไม่ทันไปไม่ทันอะไรอย่างนี้เราก็เลยได้ไปนั่งรถทัวร์เสริมซึ่งรถทัวร์เสริมอ่ะเป็นช่วงเที่ยงคืนเที่ยงคืนเราแบบไปรอนานมากกว่าคนจะเต็มอ่ะประมาณรถออกจริงนะแล้วสภาพรถก็คือแบบคือไม่ได้แบบเป็นรถที่แบบมีชื่อเป็นรถที่แบบเสริมใช่ไหมแบบว่าอ๋อเข้าใจแล้วครับคือปกติการโดยสารรถจะมีชื่อของแต่ละห้างร้านเขาแต่นี่คือโนเนมใช่โนเนมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่ที่เห็นคือรถสภาพก็เก่าสนิมเฉลิมเป็นไงฮะสนิมก็โดนระบาดทะยักแน่นอนอย่างเงี้ยครับผมค่ะก็แบบเราก็เลยได้นั่งเราเลื่อนนั่งได้ค่ะเราก็เลยได้นั่งที่เกือบหนักสุด
เกือบหลังสุดเกือบหลังสุดเลยก็คือที่หลังสุดแล้วเรานั่งนี้ใช่ไหมคะเราก็นั่งไปก็ไม่มีอะไรก็คือปกติเขาขึ้นรถทัวร์เสร็จเขาก็ให้ดูหนังอะไรเรื่อยใช่ไหมคะเขาก็จะปิดไฟกันใช่ไหมคะแล้วทุกคนก็จะนอนทุกคนก็จะนอนเสร็จขึ้นแล้วใช่เห็นแล้วว่าเขานั่งอยู่สองคนเขาดูหนังกับคุณไหมข้างหลังไม่ดูค่ะผมไม่รู้ไงคุณดูเสร็จอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้ไงมีผู้หญิงอยู่สองคนแต่เป็นเบาะยาวข้างหลังหรือไม่เป็นเบาะไม่เป็นเบาะสองที่นั่งอ๋อโทษทีพี่ไม่ค่อยได้นั่งรถเท่าไหร่เลยเออคนใหญ่เดินไปต่างวัดครับอ่ะต่อใช่ค่ะทีนี้ก็เราก็นอนแต่สักพักเราก็ได้ยินเสียงครับเป็นเสียงร้องไห้หมาหมาหรือเปล่าด้านหลังของเราเลยใช่เขาอุ้มหมาขึ้นรถทัวร์มาป่ะครับหรือว่าไงฮะไม่ใช่เร็วขึ้นเราก็เลยหันไปดูระหว่างมันจะมีช่องช่องระหว่างเบาะใช่ช่องระหว่างเบาะก็หันดูเขาก็แบบนอนแบบปกตินอนแบบอ้าปากหลงแบบอย่างเงี้ยแบบเสียงมาจากไหนใช่เสียงมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเสียงก็เราก็เลยวิทยุอะไรนี่ใช่เราก็เลยคิดเอาละไว้แล้วเราจะรู้แน่เลยเราคือก็หลับขนาดนั้นเลยฮะชัดมากแบบใกล้ๆหูเราครับแล้วก็หลับต่อไม่มีอะไรหรอกสักพักมาแบบว่านี่ชัดขึ้นมาอีกโอ้ใกล้หูเลยเสียงยังอยู่ปากเสียงที่มันเกิดไปแล้วเราหันไปดูครับผมค่ะว่ามันเกิดจากเขาร้องไห้จริงหรือว่าอะไรครับผมก็ปกติก็ยังนอนปกติค่ะแสดงว่าก็คือมีก็เลยรู้ว่าต้องตัวอะไรสักอย่างใช่เราก็เลยลองหันมารีบใส่อะไรครับคุณบีนะใส่หูฟังหูฟังแล้วคนอื่นนะฮะเขาได้ยินเสียงเหมือนที่เราใช่ค่ะเราก็เลยเงียบๆก่อนนะคะพอใส่หูฟังพอช่วงที่ถึงนครสวรรค์เป็นจุดพักให้กินข้าวให้ลงไปข้างห้องน้ำแวะจุดพักทีนี้รถก็แบบเปิดไฟสว่างอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบกล้าถามคนข้างว่าเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงร้องไห้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยไม่นะไม่ได้ยินเลยน้องพี่ก็แบบว่าหลับตลอดค่ะพี่จะได้ยินได้ไงองตอนนี้มันไม่หลอกใช่ไหมคะไอตอนลงไปนี่แหละที่เราจะรู้ความจริงนั่นแหละลงไปใช่ลงจากรถครับผมแล้วไงต้องไงนี่คือขึ้นกับจุดพักมาแล้วลงจากรถกำลังจะไปกินข้าวที่จุดพักอ๋อครับตอนนั้นห้องน้ำไม่คิดอะไรอาจจะแบบว่าแค่เสียงแววจริงทีนี้เราก็เห็นพี่โชเฟอร์เขาสูบบุหรี่เราก็เลยแบบเฮ้ยอยากจะรู้อะเราต้องแบบคือต้องรู้ให้ได้ก็เลยเดินเข้าไปหาน้องโดนแล้วตัวเองทีมงานเลือกตะกี้เดี๋ยวก่อนมันแกล้งอะไรอย่างเงี้ยตัวเองแกล้งไม่สำเร็จเห็นขาก่อนเลยมีโบกมือนุ่งยิ้มอยู่เลยคุณก็อยากไปแกล้งนะตุ๊กแกชัวร์เอาละครับถึงจุดพักรถนะครับแล้วคุณก็ตัดสินใจที่จะเดินลงไปถามโชเฟอร์ในขณะที่โชเฟอร์กำลังเป่าอยู่เลยปุ๊บแล้วคุณก็ไปถามว่าพี่คะรถนี้มีประวัติอะไรหรือเปล่าทำเสียงนี้เลยใช่มีประวัติอะไรหรือเปล่าคะหน้าตาเหลืองหลามากพี่เขาก็พูดอย่างนี้โดนแล้วแหละเนาะครับเราก็แบบตั้งแต่วินาทีนั้นที่พี่เขาบอกว่าโดนแล้วแหละคือเราขนลุกเลยอะเราพีคมากเลยเราอะใช่แน่นอนไม่คิดว่าเขาจะมาอำคุณหรือว่าไม่ตอนแรกเราก็ขนลุกไว้ก่อนไงใช่สแตนบายคุณสแตนบายนะโอเคครับเขาก็เลยบอกว่ามีเรากล้าฟังปะล่ะเขาพูดแบบเล่าเลยพี่อย่างไรครับแล้วเขาก็เล่ามาเขาเลยบอกว่าก็แต่ก่อนนานมาแล้วแหละประมาณ 3-4 ปีก่อนโอ้ใครกินไก่ย่างฟันเด็กเราไม่น้อยประมาณ 3-4 ปีก่อนเคยมีเด็กสาวมากทำแท้งเฮ้ยบนรถบัสเหรอฮะทำแท้งเขาทำแท้งก่อนหน้านั้นแล้วค่ะแล้วเขาก็จะมานั่งรถเพื่อไปเดินทางเนี่ยไม่ทราบโชเฟอร์ก็บอกไม่รู้รายละเอียดแต่รู้ว่าทำแท้งและแถวๆเบาะหลังเราคือเขามาตกเลือดตรงเบาะหลัง
ใช่ไหมเราอันนี้ตั้งแต่พอได้ยินพี่เขาพูดเราก็บอกเอาจริงพี่อย่าอำครับอย่าอำพี่ก็บอกว่าผมขอโทษจริงเลยดูแลน้องเขาเราไปไม่ได้เหมือนกันไงเออไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะเออนะครับเออว้าวพี่ปุ้ยเออแปดปุ้ยเฮ้ยผ่านแปดปุ้ยทำดีมากแล้วไงต่อฮะครับผมถึงที่โชเฟอร์เนี่ยถามว่าจะกล้าฟังไหมแล้วเขาก็เล่าว่าเราก็ถามว่าอำเราหรือเปล่าอำแล้วเขามีพม่าตกเลือดจากการไปทำแท้งมาจากที่อื่นหรือว่าอะไรเนี่ยฮะแล้วก็มาตกเลือดแถวบ่อหลังแล้วเขาบอกว่าศพยกไม่ขึ้นด้วยค่ะเฮ้ยคือไงครับตอนที่เอาศพลงมาเขาเสียชีวิตบนรถบนรถและปอติ๊กตึงมารับศพไปและศพยกไม่ขึ้นครับนานมากอ่าฮะแล้วใช่แล้วเรื่องนี้ก็เป็นอาถรรพ์แต่ว่าเมย์ไม่รู้เราก็เลยรีบขึ้นรถไปเสิร์ชหาในไอโฟนครับแล้วคุณก็นั่งเบาะเดิมใช่นั่งเบาะเดิมครับแล้วก็เสิร์ชไอ้นี่ระแวงมากเลยน้องเย็นขนาดที่น้องเป็นสายตั้งใจเล่าทุกเรื่องไอ้ข้างหลังมาปล่อยมะม่วงแล้วเออมาทีเดียวเลยเฮ้ยเดี๋ยวเก็บกินลูกนึงครับผมไม่ขาต่อมาลูกมาวิชาการเราก็เลยเจอค่ะว่ามีข่าวจริงนะวินาทีนั้นไม่อยู่แล้วก็เลยแบบรีบแบบเดินไปแล้วแบบขอใครก็ได้แรกที่หน้าด้านมากตอนนั้นไม่อยากไม่อันนี้แล้วมีคนแรกไหมมีค่ะเขาบอกว่างั้นแรกลากับพี่ได้ไหมล่ะไอ้ยาดอกสองไม่มาว่ะเฮ้ยดีนะผมจับมือทันคนทุบเลยเมื่อกี้ทุบปั๊บปั๊บปั๊บเลยโอ้ยไม่ได้เป็นลมนี่แม่หนูวิ่งมาเลยลูกสองสองมาไอ้ข้างหลังทำดีไว้ให้ทำต่อไปเออจากแรกไปกล้าแรกไปกับพี่ไหมล่ะพี่ไม่เอาแบบไม่นั่งแล้วแล้วคุณยังไงฮะแล้วตกลงเขาก็เลยบอกว่าเห็นน้องน่ารักอย่างนี้อย่างนี้อะไรแหละหัวงูโดนอ่านกันต่อครับแล้วไงฮะเขาก็ย้ายไปที่บอกคุณเขาก็เลยซวยไปเขาก็โดนเหรอไม่รู้ค่ะเขาอาจจะโดนหรือไม่โดนอ๋อไม่ได้ดูว่าเขาโดนไม่โดนใช่นี่ก็คือประสบการณ์เห็นแววในรถทัวร์ตั้งชื่อให้เลยคุณไม่มีสิทธิ์มาตั้งให้แล้วนะฮะไม่ได้นี่สิทธิ์ผมต้องตั้งเพราะเมษาบอกผมเห็นตั้งมาหลายเทปแล้วแย่ทุกเรื่องเลยไม่ได้ผมต้องตั้งอันนี้คือเรื่องของเมษาเขาตั้งชื่อเรื่องแบบนี้ว่าใช่เสียงแววในรถทัวร์แต่แบบฉบับผีทาเลนต์คุณโบกี้ตั้งว่ากินไม่ออกคิดออกครับถ้าเป็นในแบบของผมใช่ไหมครับครับผมนั่งทัวร์พี่เที่ยวนี้มีหยอกอันนี้ดีพี่ชอบพี่ชอบเลิกแกสักทีแล้วผมแกล้งถี่มากเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เชื่อนะว่าไอ้หมวยนี่มันทุบจริงหรือเปล่าไม่เชื่อดูน้ำเย็นดูแขนน้ำเย็นโอ้เห็นไหมพอเห็นไหมโอ้โหจบไปแล้วนะ3เรื่องนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาโหวตกันเราต้องมาโหวตกันนะครับว่าเรื่องของใครเนี่ยจะน่ากลัวที่สุดสยองที่สุดและได้เป็นมิสคนมีเคราะห์ทีมงานบวชเรียบร้อยแล้วนะเรามาลุ้นกันนะครับว่าเรื่องของใครจะสยองที่สุดขอเชิญเอ็ดเวิร์ดมือกันไกหรือว่าเอ็ดเวิร์ดมือหม้อบวชนะหม้อบวชใช่ไหมครับเออมาแล้วส่งให้คุณโน้ตเลยครับผมหอมแก้มทีนึงหอมแก้มทีนึงก่อนดูนะอันนี้ก็ลุ้นไม่รู้สามารถจะเดือดขอบคุณมากไม่เป็นไรเออเอาไปรับเองทีมงานนี่มีเก็บด้วยเราบอกจะหอมแก้มปุ๊บหมวยหายเลยเออเอาไปนับมือมาเอาละฮะนับมาลุ้นกันนะครับผมถามจริงอยากชนะไหมเฉยหน
ูได้กี่คะแนนสองหนูสี่มั้งหนูที่สี่แล้วหนูคะสี่เท่ากันเหรอสี่เท่ากันครับเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์แบบนี้ครับก็ไม่เสมอกันใช่ครับก็เรามีทางออกให้สำหรับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับผมทำไงครับผมเรามีรางวัลให้ด้วยก่อนที่จะไปปฏิบัติภารกิจกันเอาละครับเป็นอีกรุ่นนึงนี่เป็นรุ่นใหม่รุ่น3ครับของหลวงพี่คุกกี้ลันใครที่อยู่สายวิ่งนะครับขอให้ห้อยไว้ก่อนนะครับโอ้มีผสมความเป็นไทยเข้าไปครับโอ้ผมชอบตัวนี้จังเลยอ่ะมวลสารของเขานี่ประกอบด้วยแบบเหมือนกุมารอะไรอย่างงี้นะฮะไอตัวนี้เหมือนกันอ่ะมาเล่นกันเถอะเออนะครับผมของครูก็ไม่ได้อ่ะถือครูแล้วกันนะครับอ่ะลุงพี่คุกกี้ลันมีอะไรให้วิ่งไว้ลูกนี่คือสายวิ่งปกติเล่นไหมฮะคุกกี้ลันเล่นค่ะแอดพี่เป็นเพื่อนได้เลยครับเดี๋ยวคิดดีพี่เติมชีวิตให้เดี๋ยวเติมชีวิตพี่หนูไปขอไอผู้ชายที่ขอไลน์หนูรถทัวร์ไอ้นี่เปล่าไอ้นี่เปล่าเออนะครับผมอ่ะในมิชชั่นของเรานะครับก็จะมีข้อแตกต่างสำหรับคนที่แพ้แล้วก็ชนะแตกต่างเหรอครับแตกต่างครับแต่เราไม่รู้ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับน้องเขาเอาละครับไปดูกันดีกว่าครับว่าน้องๆเขาจะปฏิบัติภารกิจเป็นไงบ้างถ้าพร้อมแล้วก็โชคดีผีทาเลยครับครับผมตอนนี้นะครับก็ได้เวลามาทำภารกิจกันแล้วครับผมเป็นภารกิจสะเดาะเคราะห์เป็นทัวร์สะเดาะเคราะห์ทัวร์สะเดาะเคราะห์ครับผมชื่อทริปสิเปลี่ยนไปเรื่อยชื่อเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวทัวร์เดี๋ยวทริปเดี๋ยวเป็นทริปสะเดาะเคราะห์ทริปสะเดาะเคราะห์ครับผมแต่ก่อนที่น้องๆจะไปสะเดาะเคราะห์กันนะครับผมจะต้องมีตัวช่วยครับผมไม่รู้ว่าใช้คำว่าช่วยหรือเปล่านะฮะนั่นแหละเนื่องจากเราต้องให้คนที่ชนะนะครับคะแนนสูงสุดในการเล่าเรื่องเนี่ยนะครับได้เลือกก่อนทริปนี้มี2คนใช่หรอใช่ครับใครครับเราจะใครจะเลือกเราเองครับเดือนเลยนะไม่เป็นไรครับเลือกครับเอา1 2 3ข้อ1 2 3เลือกเลยฮะเลือกเบอร์3นะครับน้องเมลิซ่าครับตอบในมุมนี้ครับผมถือไว้ก่อนนะครับน้องหวยไปก่อนเลยฮะส่วนช่วยของเราครับอะไรฮะอะไรอะคะแนนฝากคะแนนเอาไปหยิบขึ้นมาแบบเฉยๆน่ะไปจ่ายเฮ้ยโอ้โหเพียร์ใช้ก่อนสิทำยังไงปั่นหรออ่าเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยจริงปั่นไม่ใช่ใช่ครับใช่มันต้องปั่นแล้วเป็นการรณรงค์นะครับช่วยลดโลกร้อนเพราะฉะนั้นเราจะใช้พลังงานนะครับในการปั่นโอ้นะครับผมน้องหมวยได้ที่ปั่นไฟไปของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออีก2ท่านครับเปิดพร้อมกันเลยครับเชิญครับครับผมโอ้โหน้องเมย์ของเราครับนี่ฮะเมษาของเราช่วยได้เยอะครับเมษาครับเป็นทิศครับโชว์ให้กล้องดูเลยครับนะครับแล้วโอ้โหที่นอนมันพังอ่ะโอ้สว่างเลยที่เปิดให้ดูนี่เนี่ยโอ้ไม่ได้ใครก็ได้ยินแต่ตามากโอ้ยไหวตาบอดแบบโอ้ยเฮ้ยดีนะอันนี้ไม่ค่อยดีอ่ะผมว่าของคุณดีฮะโอ้นะครับเอาละครับสรุปกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวช่วยของแต่ละท่านที่ได้ไปทั้งหมดได้เลยนะโชว์พี่ปั่นไฟใส่มือครับไฟใส่มือครับเขาไม่ค่อยพอใจของเขานะเพราะฉะนั้นนะครับแต่แรกเนี่ยพี่ไปกลับไปแรกไปเลยครับผมนะฮะแรกไม่ได้ครับเรื่องเล่าครับแรกไม่ได้ครับสงสารน้องเขาเถอะครับเออได้ครับผมไม่รู้สงสารน้องเมษาดีหรือเปล่าเมษาโชว์กล้องหน่อยได้เลยไหมครับหน้าตาพอใจมากนะฮะไม่ตกใจไว้ปาหัวใครก็ได้เออครับผมเอาละครับพร้อมหรือยังฮะขนาดท่านเลยครับพร้อมใครจะเริ่มก่อนครับคนแรกน่าจะเป็นตอนดีสุดนะแต่เมษาแล้วกันนะครับชอบตาเมษาเลยตาก็เยื้องเลยดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วนะครับโชคดีผีทาเลนไปแล้วนะคะเพื่อนต้องสะเดาะเคราะห์นะครับผมเห็นสถานที่แล้วนึกถึงจินตนาการไปถึงอะไรครับห้องน้ำพี่ไม่เคยใช้เลยนะทิชชู่อ่ะใช้กากรองเท้าเชฟพี่ใช้ใบไม้โอเคเอาละฮะผมอันนี้นะฮะคือมิชชั่นครับผมเมษายิ้มขึ้นมาอ่านได้เลยครับ
เออมาลุ้นดูว่าเขาจะให้ทำอะไรนะหยิบขึ้นมาเลยจ้ะมันมีอะไรเยอะมีอะไรล่ะมีอะไรนะอ่านครับมามี่นั่นไงมัมมี่นะครับผมน้องรู้จักมัมมี่ไหมฮะรู้จักค่ะมัมมี่นะฮะจะอยู่ที่แอฟริกาน้องช่วยตกสะดุ้งหน่อยนะคือพี่ยังตกใจเองเลยอ่ะนี่นะครับคือมัมมี่ครับมัมมี่อียิปต์นั่นเองใช่ไหมมัมมี่ที่อ้วนหน่อยใช่น้องจะต้องพันมัมมี่ครับผมเป็นหนึ่งภารกิจที่จะต้องทำครับพันตอนนี้เหรอใช่ครับผมเราจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรฮะคาถานิดนึงเอาเองเลยเหรอเอาเองเลยใช่ไหมรู้จักอันนี้ไหมตอนเด็กๆที่เรียนนะสระไอประโยคสระไอผู้ใหญ่หาผ้าใหม่หนูจะต้องท่องให้จบก่อนที่จะต้องพันเป็นหมามี่ผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้ของขอเอานะเดี๋ยวให้เวลาคิดนิดนึงพร้อมนะครับได้นะเราต้องพันตัวเองเดี๋ยวพี่พันให้โอเคค่ะพร้อมนะครับผมพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะฮะขอให้โชคดีผีทาเลนต์เชิญครับพร้อมแล้วเริ่มครับผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้ของคอผู้ใหญ่อะไรนะลืมแล้วอ่ะหาผ้าใหม่ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ใช้ของคอผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้ของคอจะทำอะไรพวกพี่ตัวเอาละได้แล้วล่ะเป็นมัมมี่นะอย่างหนึ่งเลยคือห้ามตัวเปียกตัวเปียกจะเป็นอย่างนี้เราจะให้น้องนะฮะเดินโชว์หนึ่งรอบเดินโชว์ไปที่กล้องนะครับผมท่องให้จบประโยคเลยนะผู้ใหญ่ค่ะผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้ของคออะไรต่อใส่ใจใส่ใจเอาใส่ห่อแล้วเก็บกลับไปกินบ้านเออจำจงดีเออผ่านไหมครับผ่านแล้วขอบคุณมากไปต่อเลยจ้าห้ามขาดนะมาทางนี้ครับเข็มทิศเข็มทิศอยู่ไหนเข็มทิศใช้ยังไงเอาไว้คว้างหัวหมาลูกปะไปเลยนี่ใครฮะเนี่ยฮะทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ฮะผมว่าไอ้ฐานนี้ทำอะไรหนูเนี่ยฮะเออขออนุญาตนะเพราะว่าเดี๋ยวฐานนี้ต้องใช้พลังเยอะมากขอดูสภาพหน้ากันนิดนึงครับครับผมฐานของพี่นะครับเป็นฐานที่ต้องใช้ความกล้านิดนึงครับแต่ว่าต้องรักษาศักดิ์ศรีไว้ด้วยโบราณพูดไหมครับว่าผู้หญิงยิงเรือแถวนี้เราถ้ายิงเป้าครับจะทดสอบความแม่นของหนูว่าเป็นยังไงนะฮะดูที่นี่ดีกว่าครับเชนครับเปิดดูในมิชชั่นดีกว่าว่าได้อะไรเขาบอกว่าไงบ้างแล้วพวกพี่ทำแค่นี้เอ้ยๆๆๆไ
เข้าสู่ฐานสะดอกเคราะห์ฐานแรกของเรานะครับค่ะที่เห็นอยู่นี่นะฮะพอจะเดาออกไหมครับว่าน้องจะต้องเจอกับอะไรบ้างเราไม่ออกเลยค่ะช่วยใบหน่อยได้ไหมคะช่วยใบใช่ไหมครับแบ๊ดแบ๊ดแบ๊ดโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะนั่นเลยครับผมมิชชั่นครับน้ำเย็นเปิดแล้วก็อ่านได้เลยครับเอาละครับอ่านเลยครับฮะอ่านอ่านสับให้ออกไหมมัมมี่มัมมี่ค่ะรู้จักมัมมี่ไหมรู้จักค่ะมัมมี่อยู่ที่ไหนอยู่ในอียิปต์ป่ะถูกต้องนะคะนี่ฮะรูปร่างหน้าตาของมัมมี่นะครับผมเป็นแบบนี้นี่มันผีทิชชู่ทุกชั้นเลยอ่ะอันนี้นะครับไม่ได้มาจากอียิปต์นะค่ะมาจากเป็นเพื่อนกับปอบหยิบมาด้วยกันอ๋อโอเคค่ะให้หวยได้ไหมอะไรนะให้หวยอ่ะง่ายๆเลยนะครับค่ะให้หนูยืนอยู่เฉยๆค่ะพี่จัดการอ่ะก่อนอื่นก่อนจะพันนะเรามาหาอะไรสนุกๆทำกันดีกว่านะครับได้ค่ะก่อนที่จะพันนะครับมีคาถาศักดิ์สิทธิ์อยู่คาถาหนึ่งค่ะไม่รู้ว่าน้องจะท่องได้ไหมโอ้เออมันมีสายแพมเพิร์ดด้วยได้ค่ะได้ตอนเด็กๆเคยเรียนภาษาไทยไหมเคยค่ะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่อ๋อไหนลองท่องให้พี่ฟังรอบนึงผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคอใฝ่ใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจากไพร่ลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงโอ้ยเก่งมากเลยนี่นะไอ้ตัวเมื่อกี้นะอ่ะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่อยู่10รอบผู้ใหญ่หาผ้าใหม่จริงเหรอต้องไม่ได้รู้ไหมว่าหนูจบเอกภาษาไทยจริงป่ะจริงขุนพระไม่พี่ให้น้ำเย็นท่องอย่างนั้นแหละจริงๆแล้วนะฮะเราเริ่มปฏิบัติการพันมัมมี่นะก่อนที่ไปฐานต่อไปนะครับค่ะขออนุญาตนะได้ค่ะระวังขานะอะไรครับมัมมี่น้ำเย็นค่ะขอโทษนะจบแล้วโอเคตบมือขอแถมหน่อยนะก่อนจากไปได้ค่ะระนองระยองยะลา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 โอเคเก่งมากไปตรงไปเลยจะมีใครแก้ไหมเนี่ยไอ้น้องแก้หนูใช่ไหมเฮ้ยเราไปทางไหนอะคะปิดไฟแล้วจะมีใครอยู่ขวาไหมอะครับน้ำน้ำมันมากเลยล่ะหมูหมูหูหมีดูสูสีหมูหมีหมูหมูใช่ครับหนูจำไม่ได้อะไรนะฮะจะ
มิชชั่นนะฮะเชิญครับครับผมนะครับนี่เขียนว่าอะไรครับพิฆาตผีคุกกี้รังค่ะครับผมนี่นะครับพิฆาตโดยใช้นี่เลยครับหนังสติ๊กลงอักขระนะครับค่ะนะครับผมนะฮะลงอักขระเรียบร้อยครับแล้วเป้าที่จะยิงเนี่ยอยู่ด้านหลังนี่นะครับนี่ครับโอ้ยจะยิงถูกเนี่ยผมให้อีก3เม็ดครับขอ1ตัวเท่านั้นครับแล้วคุณจะผ่านภารกิจนี้ไปได้ครับจะโดนไหมเนี่ยจุดที่1ครับเฮ้ยอีก1ลูกครับเอาละครับสุดท้ายแล้วนะครับไอ้ยิงไม่โดนเลยคุณต้องโดนซ่อมนะฮะนี่ครับเต็มเลยครับโอเคครับไม่เป็นไรฮะเพราะฉะนั้นครับต้องมีกติกาของเรากันหน่อยนะฮะค่ะลงไปนี่ครับก่อนจะถามนี่แหละครับมันค่อนข้างร้ายแรงนะนางเงือกน้อยตกบนตกล่างตกหน้าตกหลังตกพร้อมกันไปลูกไปคนนี้ไม่แกล้งอะไรครับมีสิทธิพิเศษฮะโอเคฮะโอเคครับโอเคครับโชคดีผีทะเลครับไปฮะโอ้นิ่มหอมอุปกรณ์ไฟฉายปั่นมือปั่นไม่ช่วยอะไรเลยไม่มีดีกว่านะคะจริงๆพร้อมแล้วปุ๊ยเฮ้ยใครอยู่ในผ้าว่าหมวยไปตามบ้านล้างไม่ได้เลยนะผีเผลอหายหมดหนีหมดเอ้ยพี่ไปทางไหนอ่ะไปทางไหนอุ้ยเขาก็รู้กันหมดสิมันต้องเงียบมาบ้านนี้มันต้องเข้าบรรยากาศเฮ้ยเหลืออ่ะเอาละมาถึงฐานปฏิบัติการแรกที่เราจะสะเดาะของค่ะสะเดาะเออเข้าใจครับเกือบไม่รอดนะเอาละฮะเห็นแบบนี้แล้วนึกถึงอะไรครับจินตนาการถึงอะไรก็ถึงบ้านล้างเก่าที่แบบเราไม่รู้ว่ามีใครแอบมองเราตรงไหนบ้างเหรอแล้วเห็นเนี่ยเป็นผ้าเป็นอะไรเงี้ยเยอะๆขาวๆเนี่ยนึกถึงอะไรขอบใจมากเอาโอเคเปิดมิชชั่นเลยครับโอ้คิดนานมากมิชชั่นหยิบมาเลยหยิบมาเลยมัมมี่อ่ะมัมมี่ใช่แล้วมัมมี่มัมมี่นึกถึงมัมมี่ออกไหมจินตนาการถึงมัมมี่ออกไหมว่ามันเป็นยังไงนึกถึงออกก็แบบว่าไม่แบบว่าเดินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่ามันก็จะเดินอย่างเงี้ยแล้วก็มีผ้าเยอะแล้วก็ตาแบบสีเหลืองอะไรเงี้ยเป็นผ้าเขาพี่มีภารกิจเล็กๆย่อยๆนิดเดียวนิดหน่อยนะฮะหนูท่องกอไก่ถึงฮอนคู่ได้ไหมโอ้โหไม่ได้อ่ะเป็นคนประเทศไหนนะมันท่องได้ตอนเด็กๆแล้วจบจากไหนมาเนี่ยไปบอกคนเมายังท่องได้เลยกอไก่ถึงฮอนคู่ท่องได้ถึงคอควายถ้างั้นผ่านไปโอ้โหกอไก่กอไก่คอควายอ่ะถ้างั้นผ่านไปถ้างั้นเดี๋ยวให้หนูร้องอันนี้ดีกว่าหนูมาดีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวแต่ว่านะฮะพี่จะมีแบบว่าสูงกลางต่ำหนูต้องถ้าเกิดพี่ทำมือสูงหนูต้องสูงตามนะเช่นหนูมาดีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวโอเคไหมโอเคไหมพร้อมแล้วนะครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีผีทาเล่นครับหนูมาดีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวหนูมาลีมีลู
ถือว่าผ่านถือว่าผ่านเอาละต่อไปนี้นะเราจะทำการพันมัมมี่ครับกางแขนกางขาออกนะฮะข้อแม้อย่างนึงนะครับห้ามทำที่เราพันเนี่ยขาดเด็ดขาดถ้าขาดจะต้องกลับมาเริ่มใหม่นะครับอนาคตจะโดนทิ้งเธอรู้บ้างไหมหัวใจฉันเจ็บเจ็บจะเท่าไรคงไม่โดนทิ้งคงไม่เข้าใจฐานที่เนี่ยบอกว่าธรรมดามากเนาะฐานต่อไปนี่แหละเอาละโอเคได้เนาะเดินโชว์กล้องสักรอบนึงเดินแล้วก็กลับมานะฮะแล้วต้องเต้นเต้นด้วยเต้นสักประโยคนึงหญิงลีแล้วกันหญิงลีพร้อมแล้วเดินครับกางแขนไม่ได้ไม่ได้มาท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจเออลมจุดมากไปทั่วไปใจเก็บรักษาโอ้ยหมุนคุณผู้ชมครับทีวีของท่านไม่ได้เพี้ยนนะครับผมเนื่องจากว่าน้องเขาตั้งคีย์ไม่ถูกเองนะครับผมใช่หรือว่าหญิงลีเขาร้องผิดเองหนูว่าถูกแล้วถูกแล้วหญิงลีร้องผิดเออต้องอย่างนี้ดิมันต้องอย่างนี้เอาละครับเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากไปต่อไปเลยครับผมนี่ไงมาละจ้าสวัสดีครับครับผมเชิญครับทำไมครับทำไมครับทำไมครับโอ้ยเดี๋ยวฐานนี้นะครับจะต้องทำการใช้ความกล้าความแม่นหน่อยครับเพราะว่าเราจะมีเป้าให้ยิงนะครับถ้ายิงไม่ผ่านนะครับผมก็โดนทำโทษเป็นของธรรมดาครับผมแต่คุณพิเศษแอดวานซ์หน่อยครับผมเห็นแต่ฐานเมื่อกี้มานะครับเมื่อกี้คุณโดนสายลูกทุ่งไปใช่ท่องตามผมก่อนนะครับผีทาเลนผีทาเลนอะ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 ผีทาเลนผีทาเลนเยี่ยมเยี่ยมเมื่อกี้สายลูกทุ่งพี่มีสายเทคโนฮะควงไปด้วยนะครับเต้นไปด้วยนะครับจนกว่าพี่จะเหนื่อยพร้อมแล้วก็ผีทาเลนขอบคุณมากสายเทคโนโลยีครับนะฮะเอาละครับตอนนี้เปิดหม้อกันดีกว่าครับว่าภารกิจของเราจะทำอะไรนะจ๊ะเหมือนคนอื่นหรือเปล่าพี่ฆ่าผีคุกกี้รันนะครับอยู่ด้านหลังแล้วนะครับแล้วสิ่งที่จะพี่ฆ่านะครับเป็นหนังสติ๊กลงอักขระนะครับอ่ะลูกกระสุนอยู่ตรงนี้นะครับป้าอยู่ตรงนู้นครับพร้อมแล้วนะครับลูกกระสุนเนี่ยหรอครับตอนนี้เล็งนะลูกนะจะเล็งนะครับจะยิงครับโอ้ยนางเงือกน้อยตกบนตกล่างตกหน้าตกหลังตกพร้อมๆกันเยี่ยมโอเคมากครับเรียบร้อยโอเคครับผมผ่านไปเรียบร้อยนะครับกับภารกิจสะเดาะเคราะห์ทริปสะเดาะเคราะห์ทริปสะเดาะเคราะห์อ่ะแล้วแต่ชื่ออะไรทริปสะเดาะเคราะห์นะฮะผมเหนื่อยใจแต่ละคนมากทำไมครับโดยเฉพาะตัวสุดท้ายอ่ะเป็นผู้หญิงที่สบถได้น่ารักที่สุดยังไงอ่ะได้ยินไหมเฮ้ยพี่ย้อนแล้วไม่ใช่สบถอย่างเดียวนะครับหาต่อยเลยหน่วยการคนดีคือผมเชิญดีๆผมขอเชิญครับหน่วยการคนดีครับเป็นนักมวยมาก่อนนะครับมวยนะครับผมท่านแรกของเรามาซึมๆไม่ได้แกล้งอะไรมากมายนะครับผมเพราะโอ้โหผมเห็นสภาพที่พันมัมมี่มาแล้วเนี่ยแบบหน้าพาไปเข้าห้องน้ำมากเลยนะครับทิชชู่เหลือมากๆนะครับเมื่อกี้อะไรฮะคุณนี่เก่งภาษาไทยไปโดนภาษาไทยไปนิดหน่อย
เอ้ยนี่จบเอกภาษาไทยมาใช่ใช่ใชใชอ้าวทำไมแอดวานซ์พี่พูดไม่ได้ของพี่หนูจำไม่ได้เออเอาหมูมายืนข้างหมีเอาหมูมายืนข้างหมีเอาหมีมายืนข้างหมูเอาหมีมายืนข้างหมูเอาหางหมูมาแย่หูหมีเอาหางหมูมาแย่หูหมีหูหมีหูหมูดูสูสีหูหมีหูหมูไม่เป็นไรครับมีเวลาแกะกันดีครับผมแต่คนสุดท้ายครับน้องเหมือนเมื่อกี้โดนละอย่างนะครับอะไรครับของคุณเขาผมได้ยินแล้วเขาเต้นลูกทุ่งอะไรใช่ไหมเต้นลูกทุ่งได้รีบรีบเขาบอกยิงรีบปุ๊บร้องเองเลยของผมนี่เป็นสายเทคโนตอนนี้เขาเต้นนะฮะคุณอยากฟังไหมอะไรนะครับยิงรีบนิดนึงนิดนึงจริงๆแล้วเขาบอกเลยนะเขาบอกยิงรีบผิดเหรอยังไงอ่ะเขาฟูยังไงอ่ะหยุดก่อนนึงเต้นด้วยกันนะเต้นด้วยกันนะทุกคนโอเคมาหนึ่งสองสามท่านกำลังเข้าสู่บริการล้างฝาหัวใจเอาใครก็ได้พาทุกหมวยไปเก็บนะเอาแล้วก็เรียบร้อยไปนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณกันแล้วฮะขอบคุณทั้ง3ท่านเลยครับมากมากครับขอบคุณมากเลยนะครับที่มาร่วมกับพี่ทะเลของเราขอบคุณโตเต๋แอร์ซอฟมากเลยนะครับผมเอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำนะครับพญาสุเรน36ครับผมครับผมนะครับผมเอาแล้วครับมีอะไรจะพูดไหมครับเกี่ยวกับรายการของเราครับต้องหมวยกันสุดท้ายดีกว่าครับต้องไม่ขาดเชิญฮะไงก็ช่วยฝากติดตามรายการขีดทาเลนด้วยนะคะค่ะน่ามาดีครับถ่ายเรียบร้อยอย่างเงี้ยไม่แม่แค่นะฮะเชิญครับรายการนี้สนุกมากค่ะดีใจที่ได้มาร่วมจอยกันนะคะก็ฝากให้ทุกท่านติดตามกันต่อไปค่ะด้วยผมรู้สึกเหมือนอยู่มอเตอร์โชว์เลยเลยเสียงเขาโอเคอยู่ฟังแล้วน่าซื้อรถจิ๋วเป๋งเลยเหมือนออกบูธเลยนะอ่ะน้องหมวยครับก็อุ้ยขนลุกเลยขนลุกก็สนุกมากค่ะว่าพี่ทีมงานน่ารักมากแล้วก็พี่โน้ตกับพี่โบก็น่ารักแล้วก็นิสัยดีมากครับครับแล้วบอกว่ารายการก็สนุกค่ะอยากให้ทุกคนค่ะฝากติดตามรายการขี่ทาเลนเนอร์ก็ติดตามกันแล้วกันนะครับติดตามพี่ทาเลนนะคะทางช่องทูวิชั่นพร้อมช่อง61ค่ะทุกวันเสาร์สองทุ่มถึงสามทุ่มค่ะโอ้ยละเอียดอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่จะพูดอะไรดีวะเนี่ยฮะละเอียดมากโอ้ยนะครับเอาลากันแบบต้องหมวยแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับครั้งหน้าเราก็มาเจอกับพี่ทาเลนใหม่นะครับไม่ต้องสนใจโลเคชั่นที่เราจะไปไหนครับสนใจแต่น้องๆดีกว่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับครับผมใครฮะจากสนามเดินป่านะครับผมครับผมมากครับผมครับผมแล้วก็ติดตามรายการของเราในช่องเฮฮานี่แหละนะครับทริปหน้าจะน่ากลัวแค่ไหนแล้วก็จะเพี้ยนกันแค่ไหนแค่ไหนครับผมนะฮะครับผมติดตามชมรายการเพราะฉะนั้นโชคดีพีทาเลนครับขอบคุณครับสวัสดีครับใช่เพราะว่าแบบมันน่ากลัวพี่มันแบบเสียงคนร้องไห้อ่ะเพราะแบบหนูก็นอนอุ่นหูเสียงสยองที่เถียงนาคุณจะไม่